ในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ระดับระดับผู้บริหารกับระดับผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการเองเนี่ยเราก็จะเริ่มมีตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการผู้จัดการที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการแล้วก็ในส่วนนั้นผมก็จะมีฝ่ายบริหารแล้วก็คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นตัวเชื่อมโยงในการตรวจสอบรายละเอียดที่เราจะต้องทำกันจริงๆในรายการนี้เนี่ยที่ต้องการเนี่ยก็คือหนึ่งคืออยากให้รู้ว่าแต่ละใครแต่ละท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบในหัวข้อใดบ้างเพื่อจะเข้าไปจัดการและดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้คือทำไว้แล้วก็เชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารโดยดิฉันเองมันเป็นการสื่อสารระหว่างโครงการกับบริษัทว่าสิ่งที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆเนี่ยจะได้ถูกการถ่ายทอดมาที่ระดับผู้จัดการโครงการแต่ผู้จัดการโครงการก็มาที่ผู้อำนวยการโครงการซึ่งผู้อำนวยการโครงการเนี่ยก็จะประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อพยายามจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นผังคร่าวๆที่จะระบุอยู่ในรายงานนะครับนี้เรามาดูปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงถ้าอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงจะเป็นผู้ประสานงานซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นประสานงานระหว่างทุกฝ่ายความเสี่ยง4ด้านที่เราระบุไว้ตอนนี้เนี่ยมันก็คือเพื่อให้เป็นกรอบในการพิจารณาแล้วก็ครอบคลุมทุกด้านนะครับมันก็จะมีด้านของกลยุทธ์ด้านการเงินด้านสัญญากฎระเบียบแล้วก็ด้านการปฏิบัติงานแต่ว่าทั้งหมดยังไงเนี่ยเราก็พยายามคิดว่ารูปแบบการปฏิบัติงานของเราเป็นแบบใดจริงๆถ้าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจการก่อสร้างที่เราทำงานร่วมกับเขาของเราเป็นการควบคุมงานเพราะการก่อสร้างเนี่ยแผนที่เรารูปแบบของการกำหนดที่เราใช้ไว้เนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงของการจัดการก็คือช่วงก่อนการก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างแล้วก็หลังการก่อสร้างก็เลยเพื่อให้ง่ายว่าถ้าเราจะระบุความเสี่ยงเราเซตตามที่แต่ละช่วงงานจะเกิดก็จะทำให้เราระบุได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนี่เรามาดูก่อนนะในช่วงของการก่อสร้างเนี่ยเราได้ลองพิจารณาดูว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการลงความคิดจากระดับผู้จัดการต่างๆเนี่ยเราก็หาได้ตอนนี้ประมาณ4เรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงในช่วงก่อนการก่อสร้างอันแรกนี่เราเข้าใจว่าถ้าแบบก่อสร้างราชาก็คงเป็นปัญหา2ก็คือเรื่องแบบที่ไม่สมบูรณ์3เรื่องประมูลราคาสูงกว่างบประมาณ4ใบอนุญาตราชาอะไรเงี้ยครับจริงๆเรามาดูมันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วแบบก่อสร้างราชาเนี่ยตามความคิดเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบก่อสร้างราชาเนี่ยถ้าโดยปกติก็คือเราเข้าใจว่าจะกระทบกับผู้รับจ้างในการประกวดราคาอาจจะล่าช้าออกไปหรืออย่างไรซึ่งถามว่าอย่างเนี้ยยังไม่ได้กระทบอย่างที่เราเข้าใจนะครับแบบก่อสร้างราชาเนี่ยผมอธิบายได้อย่างนี้คือปกติเนี่ยถ้าแบบก่อสร้างราช้าเนี่ยสิ่งที่กระทบเราคืออะไรในการดำเนินงานเนี่ยปกติเราจะกำหนดอยู่แล้วว่าบุคคลใดจะเข้าไปดูแลโครงการนี้ซึ่งบุคคลพวกนั้นเนี่ยจะอยู่ในระดับของผู้จัดการโครงการที่เข้าไปดำเนินการแต่เมื่อแบบก่อสร้างราช้าเนี่ยจริงๆ เราได้กำหนดไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะใช้บุคลากรในการปฏิบัติงานได้เนื่องจากเราไม่ได้รับแบบผลกระทบเราคืออะไรผลกระทบเราคือว่าบุคคลที่เรากำหนดไว้เนี่ยยังไม่สามารถหารายได้เข้ามาให้กับโครงการเราได้ให้กับบริษัทเราได้แต่เราจะต้องจ่ายออกไปคือภาพของเราคือเราจะต้องมีค่าบริการที่ต้องจ่ายเราจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เราเตรียมไว้แต่เรายังไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินบางส่วนได้เนื่องจากแต่ก่อสร้างเรายังไม่ได้รับอันนี้ความเสี่ยงของมันคืออะไรก็อยู่ที่ว่าความถี่ของมันว่าบางทีระยะเวลาของแบบราชาไปถ้าเคลื่อนไปสัก15วัน30วันเดือนหนึ่ง2เดือน6เดือนอันนี้คือผลกระทบที่จะตามมาว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายของบุคคลที่จะต้องจ่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือผลกระทบที่ตามมาในแง่ของค่าใช้จ่ายหรือจริงๆอย่างแบบเองเนี่ยความในแบบหรือสเปคเองเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแบบก่อสร้างซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าแบบหรือสเปคไม่ชัดเจนเนี่ยครับปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราอาจต้องใช้เวลาในการประกวดราคาที่สูงขึ้นใช้เวลามากขึ้นถามว่าเวลามากขึ้นคืออะไรบางทีเรากำหนดไว้2เดือนว่าเราน่าจะได้ผู้รับจ้าง
ปรากฏการเป็น3หรือ4เดือนคำถามคือบุคคลที่เราระบุไปเนี่ยจริงๆในช่วงปีคอนมันเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเหมาก็แล้วกันกำหนดไว้อยู่ประมาณเท่านี้เพราะงั้นการที่เรายื่นเวลาออกไปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตัวเลขนี้เรามากขึ้นนะครับตัวเลขนี้เรายังคงเท่านี้เพราะงั้นถ้ามันไป4หรือ5หรือ6เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องประมูลก็เหมือนกันถ้ามันสูงมันก็ต้องมีการทบทวนว่าจะใช้เวลามากขึ้นหรือแม้แต่ใบอนุญาตจริงๆนี่คือพยายามลิสต์ออกมาในตู้ต้นก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละท่านเนี่ยอาจจะต้องไปพิจารณานะครับว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยครอบคลุมไหมมันจะมีอะไรที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมขึ้นไปจากนี้แต่ขอให้มองว่าสิ่งที่เรากำหนดเนี่ยสิ่งที่เรากระทบคืออะไรสิ่งที่เราก็คือหนึ่งเรื่องเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายถ้าสองเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเราโดยตรงถัดไปจะเป็นในช่วงของระหว่างการก่อสร้างก็พยายามหารายละเอียดออกมาก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักรายการอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลงแบบมีการปรับแก้ไขแบบจากรูปแบบหรือเรื่องอุบัติเหตุเรื่องความสามารถของบุคลากรเรื่องบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานประสิทธิภาพของผู้รับจ้างต่ำส่งมอบงานให้ลูกค้าล่าช้านโยบายรัฐบาลหรือภัยพิบัติต่างๆอันนี้คือช่วงระหว่างการจริงๆเราได้ทำรายละเอียดต่างๆไว้นะครับแล้วก็มีการขยายความต่างๆว่าความหมายต่างๆคืออะไรบ้างแล้วช่วงหลังการก่อสร้างก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบกพร่องของงานนะครับแต่ว่าน่าจะมีอยู่เรื่องเดียวเพราะว่าตอนนั้นเองแล้วเนี่ยผมต้องทำในการระวังน่าจะได้ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องบกพร่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการต้องทำด้านพิเศษมากกว่าแต่เราทำงานถ้าข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะผมว่าเราน่าจะเป็นผมเองค่อนข้างมากเราน่าจะเป็นด้านพิเศษท่านที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะเป็นแค่เรื่องชื่อเสียงเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องค่าบริการนะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยบางทีอย่างว่าของผู้รับจ้างเนี่ยมันอาจจะมองมากกว่านั้นมากกว่าเราของเรามองประมาณแค่3ด้านจากรายละเอียดต่างๆที่พวกผมได้ทำไว้เนี่ยในช่วงก่อนก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างจริงๆก็จะมาจัดให้อยู่ในหมวดของความเสี่ยงแต่ละด้านนะครับตามภาพที่แสดงก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะมาตอบโต้เกี่ยวกับทั้งด้านกลยุทธ์ด้านการเงินด้านปฏิบัติแล้วก็ด้านสัญญาถามว่าด้านกลยุทธ์คืออะไรจริงๆอย่างด้านกลยุทธ์เนี่ยแต่บางทีเราระบุว่าอุบัติเหตุรุนแรงในการทำงานคนก็ต้องระบุอะไรคนก็ต้องระบุชื่อเสียงของบริษัท